ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ตอบคำถามกันต่อเนื่องเต็มๆเลยนะครับทั้งทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับใส่ข้อมูลมาให้ครบวันเดือนปีเวลานะครับอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาด้วยเพราะเชื่อหรือไม่ครับหลายท่านโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลวันเดือนปีเกิดว่ามันไม่ตรงกันรู้แล้วจะได้กลับไปตรวจสอบนะครับหรือถ้าใครอยากคุยสายสดก็2หมายเลขครับ024960493และ024960494ครับว่ากันเลยครับกับ SMS แรกในช่วงนี้นะเกิดวันศุกร์ที่19ตุลาคม16ตี1ตรัง19ตุลา16ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่เนื่องจากเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับตรังสักครู่นะครับต่อเต่าลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากจะให้ขวนขวายพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะเพราะตอนนี้เนี่ยด้วยอิทธิพลนะครับของประธานฝ่ายสุประเคราะห์คือดาวพระฤหัสบดีเนี่ยนะยังสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับก็จะมีสิ่งดีๆจะมีลาภผลจากความเพียรพยายามใครอยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสจะได้เริ่มแต่ช่วงนี้ในเรื่องของถ้าเป็นอาชีพรับราชการก็พยายามแสดงผลงานก็จะมีลุ้นในเรื่องของการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือราหูค้นทรัพย์นะมีเกณฑ์เสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะนะก็อันนี้ให้เผื่อใจไว้หน่อยนะครับต่อเลยจ้ะวันจันทร์ที่5กรกฎาคม36 10โมงตกงานอยู่จะได้หรือไม่และดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23นะครับเกณฑ์เรื่องงานก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจเลยนะทั้งรอยต่อย่าง24ด้วยนะครับก็คงจะฝากให้ทำบุญเสริมชะตาละกันนะครับปีจรนี้นะปีจรนี้เนี่ยให้นะครับหาโอกาสการทำทานนะในการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะครับถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ช่วยสุนัขช่วยแมวก็ได้นะทำมากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีก็พยายามให้มากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนฮะในส่วนของเขาเรียกว่าการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับ SMS ต่อมาคุณนุ่น30เมษายน42เวลา 13:00 น.เรื่องของความรักและภาพรวมของชีวิตครับตอนนี้ย่าง17นะดวงนี้ไม่ต้องรีบนะสุดท้ายแล้วจะได้คู่ดีเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยช่วงโดยเฉพาะช่วงย่าง18ที่กำลังจะมาถึงนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองนะถ้ายังโสดใครเข้ามาปล่อยผ่านเลยนะครับดวงนี้ถ้าเลยเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันจะดีกว่านะครับส่วนถ้ามีคู่แล้วถามว่าควรจะทำอย่างไรในแง่ของการทำบุญเสริมหลังวันเกิดหลังเมษาไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้คุณทำถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หรือวัดใกล้บ้านก็ได้อันนี้ลองดูนะครับส่วนภาพรวมของชีวิตเป็นอย่างไรคนเราสำคัญที่สุดในเรื่องของการกระทำซึ่งก็คือสัมมาอาชีพนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางแพทย์เภสัชกรถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษาครับต่อเลยครับคุณจันทิมา17เมษายน35เวลา 10:30 นงานโชคลาภความรักการเงินจะดีขึ้นหรือไม่นะครับอลิเป็นกาลีนะเกณฑ์งานก็มีกาลีสัมพันธ์ถึงให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งย่าง24 25เนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีขึ้นและถ้ามีความรักอยู่ด้วยหลังวันเกิดไปแล้วประคับประคองให้ดีฟังแล้วดูเหมือนจะแย่ทั้งหมดนะก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจตอนนี้ถวายของมีคม
ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายนะครับในแง่ของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยอายุนะรักษาอายุของเราเนี่ยของคุณในช่วงเวลานี้นะครับก็คือพระอาทิตย์เสวยก็ให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระประจำวันอาทิตย์วันละ6จบอวิสุนุตสานุติครับ SMS ต่อมาหนูสวัสดิ์แหมอันนี้คุ้นเคยมากเลยนะครับเรื่องชื่อนะ28เดี๋ยวของตรวจของเก่าก่อนผมจำไม่ได้ว่ากี่เวอร์ชันแล้วนะครับ28กันยา54ตรงกับวันพุธหรือเปล่าไม่ได้บอกวันมานะเป็นพุธกลางวันนะ28กันยา54ออกวันพุธส่งมาด้วยนะครับชื่อไหนดีเดี๋ยวลองดูนรัตก่อนนะครับนรัตความจริงนรัตก็ไม่เสียนะเดี๋ยวลองดูว่ารวมกับนามสกุลเป็นอย่างไรอ๋อโอเคควรจะเปลี่ยนนะครับรณพีไม่เอานะครับอังคารเสาวรินทร์แหมนี่ชื่อเป็นคุณชายพระเอกหนังเลยนะฮะวรินทร์อันนี้พอจะเข้าท่านะครับได้คู่สมพลด้วยเดี๋ยวลองดูวีรพัฒน์นะครับวีรพัฒน์เป็นคู่พัดพรากไม่เอาปอระวีใช้ชื่อวรินทร์นะดีทั้งในแง่เลขศาสตร์ดีทั้งในส่วนของทักษะนะครับก็วันมงคลที่ไปเปลี่ยนก็ให้ดูตามที่ผมบอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตรงกับวันอังคารให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นครับต่อเลยครับคุณพัฒน์นะครับเกิดวันที่5ธันวาคม2518นะเวลาบ่ายโมงนะครับจะมีหลักฐานความมั่นคงในชีวิตหรือไม่ช่วงอายุเท่าไหร่คือต้องบอกอย่างนี้ดวงนี้เนี่ยในแง่ของงานบางทีต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากอริแล้วก็คู่ศัตรูฉะนั้นเหนื่อยช้าเป็นไปได้สองในเรื่องของดาวการเงินก็ได้รับอิทธิพลจากกัลกินีนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์กับความมัวเมาลุ่มหลงมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสิ่งที่พูดง่ายเลี่ยงเสี่ยงโชคเลี่ยงอบายมุขเลี่ยงเข้าหุ้นเสียเปรียบเป็นทรงแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเบาลงหรือว่าเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วต้องบอกว่าจะเริ่มนิ่งนะครับมีหลักฐานความมั่นคงเนี่ยอาจจะต้องถึงเลข5ไปแล้วนะเลยเลข5ไปแล้วไม่แปลกผมก็ใกล้เลข5เขาละนะก็การทำบุญเสริมของคุณพยายามทำบุญลงศพนะเป็นประจำตลอดชีวิตครับ SMS ต่อมาคุณ5กันยา17ฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนควรจะบูชาอะไรกทม.นะครับตี 4:56ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็ตอบไปแล้วนะครับและด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นเนี่ยนะพฤหัสก็เล็งดวงชะตาในภาพรวมก็ถือว่าโอเคแหละควรบูชาอะไรถามเน้นในเรื่องของคู่ครองคนรักปัตตนิกาลีมิน่าถึงถามนะก็ปีนี้เกณฑ์ความรักเสียนะครับก็มีระยะห่างให้กันบ้างบางคนเขาแยกห้องนอนนะบางคนก็ถึงขั้นจดทะเบียนหย่าแก้เคล็ดก็มีนะครับเอาเป็นว่าเอาแค่มีระยะห่างให้กันแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะของคุณเนี่ยเป็นปลาดีเลยเพราะดาวในเรือนคู่คือดาวจันทร์นะครับก็ปลาก็ต้องแข็งแรงหน่อยนะปลาไหลพวกนี้ก็ต้องมีดินมีเลนมีโคลนให้เขาอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปซื้อที่ตลาดสดที่คนจะซื้อไปทำอาหารแล้วก็ปล่อยในแหล่งที่เป็นเขตอภัยทานควรบูชาอะไรของคุณช่วงเวลานี้พระจันทร์เสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าอยู่กรุงเทพสะดวกอยู่แล้วไปที่องค์พระปฐมเจดีย์เลยครับพระร่วงโรจนฤทธิ์นะพระคู่บ้านคู่เมืองที่นครปฐมนะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติหรือพระประจำวันจันทร์เนี่ยคืออิรชาคตารสาวันละ
15จบครับต่อเลยจ้ะ วันจันทร์ที่5ตุลา30 5ตุลาคม30นะครับเวลา 11:02 น.ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องอาชีพที่เหมาะทะเบียนรถ22เนี่ยด้านดีก็คือแบบสุภาพนุ่มนวลมีเสน่ห์แต่บางทีถ้ามันอยู่ด้วยกันจะพี่รีพี่ไรหน่อยจะโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอันนี้ต้องฝึกไม่ได้ถึงขนาดเสียนะส่วนคู่หน้าเนี่ยจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินก็จะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเป็นคนที่ติดตามเทรนด์แฟชั่นชอบพวกสินค้าพวกความสวยความงามนะร้านดอกไม้เสริมสวยเครื่องประดับของหอมนะจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินก็น่าสนใจครับแต่ตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่พอสมควรนะฉะนั้นลงทุนอะไรดูดีๆนะครับถ้าสะดวกซื้อแก้วน้ำถวายวัดต่อเลยครับ1พฤศจิกายน2522นะครับวันพระฤหัสบดี6 โมงครึ่งนะครับถามเรื่องการเงินหนี้สินเยอะค่ะนะดาวการเงินกาลีนะครับอริก็เป็นอุตสาหะนะของคุณเนี่ยความจริงเหนื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะนะครับตั้งย่าง35 36เลย2ปีที่ผ่านมาจึงยังส่งผลในเรื่องของสภาพคล่องช่วงนี้นะครับก็ปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาจริงๆหาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช้เบอร์หลังอย่างเดียวดีกว่านะราหูไม่ถึงหนี้สินก็ได้นะเลข8แล้วจับกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็ใจร้อนนะส่วน53เนี่ยกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลก็หมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ส่วนทะเบียนรถ92ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเสน่ห์อันนี้ถือว่าดีครับคุณอัญชุลี13มิถุนายน2514ครับทำอาชีพอะไรแล้วดีนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เสาร์กับราหูเรือนงานนะครับที่สวยสุดพวกลักษณะพวกงานด้านพวกซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าลักษณะอาชีพขายตรงก็ได้รวมไปถึงถ้าทำธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานสถาบันกวดวิชาติวเตอร์หรือถ้าเรามีความรู้ลักษณะของการโคชชิ่งนะการเป็นวิทยากรการเป็นผู้สอนพวกนี้พิธีกรได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นลักษณะพวกเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่าโชห่วยมินิมาร์ทสวนเกษตรดีรวมถึงพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเป็นทางเลือกนะถนัดอะไรเลือกทำในสิ่งนั้นและพยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือในกลุ่มอาชีพที่บอกแต่ไม่ให้ทำในช่วงนี้เพราะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียครับรอให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันต่อเลยครับคุณยุภาวดีนะ27มีนาคม2500ครับ 6.40 ดวงปี2559ตรงกับวันพุธกลางวันนะครับผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะอีกไม่กี่เดือนก็จะเลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง60แล้วจะเตือนเรื่องอะไรเตือนเรื่องตังเตือนเรื่องคู่เตือนเรื่องเพื่อนนะก็หลังวันเกิดเนี่ยถวายข้าวสารถุงเนี่ยเดือนละครั้งเลยแต่งานทายดีนะงานถึงจะเหนื่อยถึงจะหนักถึงจะไม่ถนัดแต่ก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จอยู่ที่เดิมก็จะเริญงอกงามถ้าคิดอยากจะหาสิ่งใหม่ก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นเช่นเดียวกันนะเตือนเรื่องตังเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องคู่ถ้ามีคู่ต่อเลยครับคุณคมเพชร2มกราคม2528พุธ3ทุ่มนะครับก็เป็นพุธกลางคืนนะจะออกรถดีไหมใช้สีอะไรดีครับความจริงอย่างนี้นะผมเข้าใจอารมณ์เลยนะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง31วงกลมมันตกคานที่เป็นอุตสาหะมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือได้มาแล้วมันเหนื่อยก็ได้อยากได้ก็ได้แต่อริเป็นกาลีก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้ฉะนั้นถึงโอกาสจะมาเราไม่เทคก็ได้นะคือในความหมายคือถ้ารู้ว่าเราไม่ไหว
โอกาสจะมาไม่เอาก็ได้แต่ในดวงผมว่าคุณเอานะก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเอาก็ดูแลกระเป๋าสตางค์ให้ดีแล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะก็สีที่เด่นนะสีที่เด่นก็สียอดนิยมเลยนะครับก็สีขาวนะสีบรอนเงินสีดำดำไม่เอาออกปีนี้ไม่เอาดำก็ถ้ามันมีเงื่อนไขอะอย่างนี้นะถ้ามันมีเงื่อนไขในเรื่องของโครงสร้างภาษีใหม่ที่มันจะออกและราคารถปรับแพงขึ้นในช่วงปลายปีเนี้ยก็ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าสภาพคล่องดูแลตัวเองดีๆครับสายที่2ของวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะดูให้ลูกสาวค่ะสามารถสงสัยจ้ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่2ค่ะมีสายนจ้ะ2539กี่โมงครับ23:32ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกไหมครับค่ะจ้าอ่ะวันนี้จะดูอะไรให้ลูกครับอยากดูว่าถ้าเขาค้าขายจะค้าขายอะไรดีเขามีโอกาสได้คุยคุณแม่ไหมครับว่าเขาอยากทำอะไรเขาบอกแต่อยากค้าขายค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงเขานะครับถ้าทำพวกเบ็ดตะเล็ดนะพวกโชว์หวยมินิมาร์ทพวกนี้ดีนะครับหรือว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพนะแต่เน้นสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนนะครับขายผ่านทางโซเชียลต่างๆก็ได้หรือเน้นขายส่งเป็นหลักถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อาจจะอยู่ในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆเนี่ยในห้างในมอลล์พวกนี้จะเด่นอันนี้คือ2กลุ่มที่ดีนะสำหรับดวงเขาแต่ปีจรเนี้ยย่าง20ไม่ให้ลงทุนนะครับนะเพราะว่าระวังเป็นหนี้ผมใช้คำนี้เลยแล้วถ้าเกิดขายผักสดตามตลาดนั่นแล้วถ้าเป็นลักษณะสินค้าไม่ถึงรับผักมาขายงี้แหละฮะก็พอได้นะแต่จริงๆถ้ามีโอกาสทำถึงต้นทางเลยอ่ะทำในเรื่องของความจริงผักก็พอได้ฮะพอได้แล้วก็มองต่อถึงถ้าคุณทำถึงลักษณะทำพวกสวนเกษตรอ่ะปลูกต้นไม้ขายนะปลูกผักขายอะไรพวกนี้ทำเล็กๆหน่อยก็ได้ถ้ามีโอกาสได้ทำอันนี้ดีพอใช้ได้ครับเสียงไม่ได้ยินเลยค่ะอ๋อผมยังไม่ได้พูดครับ คือพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ครับฮะแล้วดวงเขาจะรวมอย่างเดียวนะคะก็ปีนี้ผมเตือนอย่างที่ผมบอกนะอย่าให้ใครขอยืมเงินนะครับแล้วก็ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะจ๊ะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียอยู่แล้วก็ปีนี้จะได้เลี้ยงพ่อแม่ไหมคะพื้นฐานจิตใจเขาโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็กับคุณแม่เองถึงจะแข็งใส่กันบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรนะของเขาเนี่ยฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันปีนี้นะให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนนะไปทำหน่อยนะครับให้ไปทำเลยไม่ต้องรอจ้ะแต่จริงๆแล้วเชียร์เรื่องสินค้าสุขภาพมากกว่านะจะเด่นกว่าในเรื่องของการแบบยังไงคะเช่นขายพวกทำพวกสมุนไพรขายยาอะไรพวกนี้ฮะไปเรียนนวดแผนไทยอะไรพวกนี้อันนี้คือเกี่ยวกับสุขภาพไงฮะอันนี้จะดีกว่านะก็ให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็เตือนเขาในเรื่องของเงินใครขอยืมไม่ให้นะระวังเป็นหนี้เสียนะครับทวงไม่ได้แล้วดูให้ลูกชายด้วยความรวดเร็วฮะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่13ค่ะกันยายนจ้า2540นะครับกี่โมงครับ 21:49 ค่ะนี่น้องยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับไม่เรียนค่ะไม่เรียนนะ19แล้วทำอะไรฮะหมายถึงว่าตอนนี้ทำงานแล้วเหรอครับตอนนี้หยิบยางขึ้นแม่หยิบบ้านครับไอ้เจ้าคนเนี้ยเนี่ยเจ้าคนเนี้ยทำสวนเกษตรไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะค้าขายไม่ดีหรอกก็ถ้าเป็นขายก็ต้องเป็นพวกเบ็ดใกล้เคียงกันนะพวกเบ็ดตะเล็ดมินิมาร์ทอะไรพวกเนี้ยดีนะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพให้เขาลองต่อยอดดูนะครับถ้าคุณแม่มีอาชีพดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับเกษตรทั้งสองพี่น้องนี่แหละผมว่าเขาน่าจะทำมันได้ดีขึ้นกว่ารุ่นของเรานะไม่นะเวลาผิดหน้ายางไม่ได้ขีดยางก็อยากจะขายของตลาดนัดกัน
ก็พวกเบ็ดเตล็ดก็เห็นไหม20 บาททุกอย่างอะไรพวกเนี้ยพวกจีปาถะอะไรพวกเนี้ยดีแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอ่ะเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปจะลัคนาก็แล้วกันเกิดจังหวัดอะไรครับเกิดที่หนองบัวลำพูป่ะหนองบัวลำพูสักครู่ครับเอ๊ะหนองบัวลำพูนี้แยกจากอะไรครับแยกจากอุดรอุดรหรืออุบลอุดรใช่ไหมอุดรค่ะเวลาเกิดก็คือ21ใช่ไหมฮะค่ะ.49นะครับน้องเป็นคนลัคนาราศีเมษแต่คนนี้เตือนเรื่องของความรักหน่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโชคดีนะก็ในกลุ่มอาชีพเดิมนั่นแหละนะลองดูว่าจะต่อยอดอะไรได้เกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรทำพวกสวนสมุนไพรก็ได้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะใกล้เคียงกันและผมเชื่อว่าเขาทำได้ดีกว่ารุ่นเราโอเคโชคดีนะครับแล้วครับอาจารย์คะจ้าอยากดูให้แฟนด้วยโอขออนุญาตครับพอสายก็รอ SMS ก็รอหลายท่านแบ่งๆกันนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับจ้าคุณสุกัญญานะครับ15 กรกฎาคม 41นะครับเวลาเที่ยง12 นาทีนะก็เป็นคนวันพุธกลางวันงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรเสียงโชคไม่เอาเสียงโชคไม่เอาดาวการเงินก็เสียและปีนี้ถ้าเสี่ยงโชคคุณมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะของคุณเนี่ยให้ทำทานกับเด็กเล็กๆเด็กอนาถาเด็กด้อยโอกาสแบ่งปันซะแต่งานโดยตรงทายดีนะมีเกณฑ์ริเริ่มอะไรใหม่ๆจะได้รับผลลาภผลจากความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ลาภผลจากการเสี่ยงโชคต่อเลยครับคุณดวงใจวันที่2 เดือน 9 ปี 31วันศุกร์นะครับ10:52 นการเงินไม่ดีมานานแล้วนะครับ เมื่อไหร่จะดีขึ้นลักษณะคู่จะได้คู่ฐานะดีหรือไม่คือก่อนจะพูดถึงเรื่องของฐานะคู่เนี่ยมันโยนยงเรือนเงินก็ต้องบอกว่ามีหลักฐานแต่ในแง่ของความสัมพันธ์คือของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้มองน้ำหนักของการเลือกชีวิตคู่อย่าไปมองที่ฐานะอย่างเดียวนะเอาที่แบบเข้ากันได้ดีกว่าเพราะในดวงคำว่าคู่ศัตรูเนี่ยเวลาอยู่กันแล้วบางทีมันมีปัญหาบ่อยอ่ะนะฉะนั้นอย่าพิจารณาในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่เพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยของคุณก็เหมือนกันนะช่วงนี้พระจันทร์เสวยก็อยากให้ไปเช่านะพระร่วงโรจนฤทธิ์มาบูชานะเหมือนกันนะครับอิระชาคตรสาเนี่ยวันละ15 จบนะครับเพราะว่าช่วงนี้กาลีก็จี้ไปที่เรือนอลีซึ่งแปลว่าหนี้สินเสียงโชคก็ไม่เอาไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยก็จะดีครับต่อเลยจ้ะคุณบุษบาวันที่8 ตุลาคม35นะครับเวลา15:45เรื่องของครอบครัวกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ดวงมักไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีคู่คนรักนะปีนี้ก็มีระยะห่างให้กันเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆการทำบุญเน้นเรื่องของแสงสว่างนะคุณบุษบาเป็นคู่หน่อยเชิงเทียนก็ได้นะหรือว่าหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดควบคู่กันทุกครั้งที่มีโอกาสประคองตลอดในช่วงย่าง24นี้ในทางกลับกันถ้าหมายถึงความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยโดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่ครับเบรกนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาตอบกันต่อฮะในช่วงต้นเบรกก่อนที่จะมาคุยในส่วนของวันนี้นะครับเป็นการตอบคำถามทางอีเมลนะคุณสิริพรแสงจันทร์เดี๋ยวคอยรับฟังการพยากรณ์แล้วก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงท้ายพักกันสักครู่ครับ